สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับวันนี้มาทำภารกิจเก็บกู้เจ้าแคทเชอร์บิล่านะครับแมวติดลมติดเมื่อเช้านะครับเดินไปไม่ถึงจุดหมายนะว่าจะไปดึงรถเกี่ยวข้าวโพดนะครับเพ่งเจริญแต่ว่าเจอดินในไร่นะครับสมองกะทิมากไฟนะครับลากต้นกระโพดมาโอ้ยต้นมะพร้าวต้นกระโพดมาละดึงไม่ได้เข้าไปใกล้ไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ติดจมตั้งแต่ตรงนี้นะครับไล่ไปเนี่ยปุ๊บต้องตัดท่อนหรือเปล่าโอ้โหท่านผู้ชมเยอะมากนะครับดูกันสดๆเลยนะครับโอ้ถือว่าไม่ค่อยมีให้ดูนะไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่นะครับสำหรับรถแมคโครนะครับจะไม่เหมือนแถวทางบุรีรัมย์นะครับเพราะดินทางนี้จะเป็นดินแบบดินเหนียวดินนานะครับเราลงปกอาวุธคู่กายมาแล้วนะครับทำการฐาน2เอาตรงไหนดีตาฐาน2หรือ3ดีโอ้แบบนี้น่าจะฐาน3นะครับนี่ตาระวังตาตาฝีมือมากแล้วท่อนแรกนะครับสามท่อนโอ้จะพอไหมเนาะเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่าเดินไกลเหมือนกันนะต้องให้หลุดจากตรงนี้อ่ะถึงจะรอดนะครับเอ้ยเสียเอ็กอันตราย มาร์คไฟนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเอาแล้วโอ้สองท่อนเลยนะครับจะขึ้นยากหน่อยนะเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมี20กว่าตันนะครับไซงามอยู่ที่ไซงามนะครับกำแพงเพชรตำบลอะไรตำบลหนองแม่แตงน่าจะใช่ ผมก็งูปะปะผมก็เป็นเขยพิจิตรนะครับท่านผู้ชมเอาละนี่ยืนได้แล้วนะครับโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้
คตรแรงอ่ะทุกคนดูดิโว้ยโอ้โหตูดกระดกเลยนะครับท่านผู้ชมได้นะครับต้องทำที่ยืนใหม่นะครับโอเคมีที่ยืนแล้วโอ้โหโกเบเฮ้ยโอ้น้ำไหลเลยอ่ะโกเบน้ำไหลเลยนะครับไม่โอ้โหยังไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมแม่จมมิดเอวเลยอ่ะดูดิจมถือว่าจมหนักเหมือนกันนะครับดูดิยิ่งขุดก็ยิ่งลึกนะครับท่านผู้ชมต้องเดินไปจนถึงนู้นนะถึงจะขึ้นได้ครับเพราะว่าตรงนี้คือกะทิทั้งหมดนะครับเดี๋ยวยกที่3นะครับน่าจะยกที่4แล้วสิเพราะว่ายกแรกนั้นต้องไปเอาต้นมะพร้าวนะโอ้ไม่ถึงแน่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องพึ่งสลิงนะครับเนาะทีมงานรถของรถเกี่ยวกระโพดมาช่วยนะครับเกาะกระบุงกีเลยนะครับบุงกีกับบุงกีชนกันนะครับผมโอ้ยไปแล้วเจ้าแมวน้อยโอ้ยจะขึ้นแล้วนะครับโอ้ยเบตูดกระโดกเลยอ่ะจอมแมวน้อยจะไปได้แล้วนะครับเฮ้ยสลิงหลุดโอ้เป็นเรื่องแล้วตรงนี้มันเป็นบ่อบาดาลด้วยนะท่านผู้ชมตรงนี้ตรงที่กระป๋องครอบอยู่นะครับพื้นที่ใกล้ๆนี่จะเป็นบ่อเลยนะเป็นหลุมใหญ่นะเพราะว่าเขาดูดเอาน้ำไปหมดนะตรงนี้จะมีแต่ทรายอย่างนี้นะครับต้องไปยืนที่ใหม่นะครับสำหรับโกเบทำที่ยืนอีกแล้วนะครับได้ยกที่5นะครับเอ้ยไอ้โอ้ขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยยังครับยังไม่ปลอดภัยได้แล้วจุงไปแล้วนะครับผมโอ้เรียบร้อยนะครับผมเป็นอย่างง่ายได้นะประมาณ5ยกไม่ใช่มวยนะนี่รถไม่โคตรโอเคนะครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ